สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกันกับคุณนัดอีกแล้วนะคะในรายวิชาสุขศึกษาของชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรไปกัน จำได้ไหมคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราจะเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่8ในเรื่องการป้องกันอันตรายที่บ้านและโรงเรียนค่ะสำหรับหัวข้อที่เราเรียนกันไปในครั้งที่แล้วนะคะนั่นก็คือหัวข้ออันตรายภายในบ้านและก็การป้องกันอันตรายภายในบ้านนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะ คุณก็จะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่8เหมือนเดิมนะคะในหัวข้อเรื่องการป้องกันอันตรายที่บ้านและโรงเรียนแต่วันนี้คุณแนทนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องอันตรายในโรงเรียนนั่นเองค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะ เด็กๆนะคะเปิดหนังสือวิชาสุขาศึกษานะคะไปที่หน้า151นะคะ,ะเปิดกันหรือยังคะเขาบอกว่า สิ่งที่ทําให้เกิดอันตรายภายในในโรงเรียนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการใช้ชีวิตที่โรงเรียนเราจะต้องทํากิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อนซึ่งต้องใช้เครื่องมือและสิ่งของต่างๆที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอันตรายแก่ตัวเราหรือเพื่อนๆได้หากเราใช้ไม่ถูกต้องต่อมานะคะเราก็จะมาดูหัวข้อนะคะสิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายภายในโรงเรียน มีทั้งหมด7ข้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเนาะว่ามีอะไรบ้างทั้ง7ข้อนี้นะคะอาเด็กๆดูข้อที่1่ค่ะข้อที่1เขาบอกว่าอุปกรณ์การเรียนนะคะที่เป็นของแหลมคมคุณนัทยกตัวอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นดินสอ,อที่มีความแหลมเนาะแล้วก็ไม้บรรทัดนะคะที่มีความคมถ้าเด็กๆเนี่ยเอามาเล่นแล้วก็ใช้ไม่ถูกต้องเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายนะคะต่อตนเองแล้วก็เพื่อนๆได้ ะะข้อ2เครื่องเล่นต่างๆคุณนันยกตัวอย่างนะคะเวลาที่เด็กๆเ,เนี่ยไปเล่นที่สนามเด็กเล่นใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็จะพบเจอเครื่องเล่นมากมายเลยแต่ว่าถ้าเด็กๆเ,เนี่ยเล่นไม่ถูกวิธีนะคะก็อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือว่าได้รับอุบัติเหตุได้ข้อ3 เศษวัสดุต่างๆที่อาจก่อให้เกิดอันตรายอันนี้คุณรนยกตัวอย่างนะคะเช่นเศษแก้วนะคะเศษไม้แหลมที่เป็นไม้ลูกชิ้นอย่างเงี้ยนะคะถ้าเด็กๆทิ้งไม่ถูกที่นะคะเวลาเด็กๆไปเหยียบอย่างเงี้ยเวลาเด็กๆไม่ใส่รองเท้าก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ข้อ4ของร้อนนะคะเช่นถ้วยแกงนะคะหรือว่าจะเป็น ถ้วยอาหารเนาะเวลาม,มันมีความร้อนนะคะเด็กๆก็ต้องถืออย่างระมัดระวังข้อ 5. บริเวณที่รกนะคะเด็กๆไม่ควรไปเล่นในที่รกๆเช่นสนามหญ้าอย่างเงี้ยนะคะโรงเรียนเราก็จะบอกว่าถ้าสนามหญ้ารกก็จะไม่ให้เด็กๆเข้าไปเล่นนะคะเพราะว่าอาจมีสัตว์ที่ทําให้เด็กๆเป็นอันตรายได้นะคะข้อ6นะคะข้อ6 เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยเด็กๆนะคะไม่ควรปิดหรือเปิดอะไรเองนะคะเช่นถ้าในห้องเรียนของเราเนี่ยเด็กๆก็ไม่ควรที่จะเปิดอะไรคะสวิตพัดลมเองนะคะหรือว่าเสียบปลั๊กต่างๆเองนะคะเด็กๆต้องอาถามคุณครูประจำชั้นก่อนนะคะข้อเจ็ดน้ำยาและสารเคมีต่างๆนะคะคุณครูยกตัวอย่างเช่น น้ำยาถูพื้นนะคะน้ำยาล้างห้องน้ํานะคะเด็กๆไม่สมควรเล่นหรือว่าไม่สมควรไปอจับหรือแตะต้องเลยนะคะเพราะว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนได้นะคะต่อมาค่ะเราจะมาเรียนรู้กันในข้อแรกของ7ข้อเมื่อกี้นะคะเขาบอกว่าอุปกรณ์การเรียนที่เป็นของแหลมคมนี่เห็นไหมคะคุณนันยยกตัวอย่างมาให้แล้วเช่นนะคะมีด กันไกลาปากกาดินสอปลายแหลมและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนวิชางานเกษตรนะคะเช่นจอบเสียมหรือซ่อมพวนนะคะเวลาใช้เด็กก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังคุณแม่บอกแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าเราใช้ไม่ระมัดระวังเนี่ยก่อให้เกิดอันตรายต่อเราแล้วก็ต่อเพื่อนแน่นอนนะคะต่อมาค่ะข้อ2 เครื่องเล่นต่างๆนะคะอันตรายจากเครื่องเล่นต่างๆเช่นชิงช้าไม้กระดกไม้ลื่นเป็นต้นนะคะ,ะเหมือนคุณนายยกตัวอย่างในภาพมาให้เด็กๆดูนั่นแหละนะคะที่คุณนายบอกว่าเวลาเด็กๆเล่นสามเด็กเล่นเนี่ยก็จะพบเจอกับเครื่องเล่นมากมายเลยถ้าเด็กๆเล่นไม่ถูกวิธีนะคะเกิดอันตรายแน่นอนค่ะต่อมานะคะหัวข้อที่สาม เศษวัสดุต่างๆที่อาจก่อให้เกิดอันตรายอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเศษวัสดุต่างๆที่ก่อให้เกิดอันตรายเนี่ยมีอะไรบ้างเขาบอกว่าเศษวัสดุต่างๆนะคะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับเราได้นะคะได้แก่ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะเศษแก้วแตกที่อาจตกอยู่ที่พื้นหรือสนามฉะนั้นเวลาเด็กๆนะคะวิ่งเล่นที่สนามหรือว่าออกนอกห้องเรียนเนี่ย เด็กๆก,ก็ต้องสวมรองเท้าด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของตนเองเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตรงพื้นสนามนั้นนะคะจะมีเศษแก้วหรือว่าเศษไม้ลูกชิ้นที่มันเป็นอันตรายต่อเราหรือเปล่านะคะเราก็ควรที่จะป้องกันไว้ก่อนอต่อมาค่ะข้สี่นะคะของร้อนนะคะอันตรายจากของร้อนเนี่ยก็เช่นการถือชามที่ใส่อาหารร้อน หรือกาที่มีน้ำร้อนนะคะ,ะคุณนายกภาพตัวอย่างเด็กนักเรียนผู้หญิงคนนี้มาให้เด็กๆด,ดูนะคะ,ะเขากำลังทำอะไรลูกเขากำลังยกชามนะคะที่ใส่ของร้อนถ้าเด็กคนนี้นะคะถือด้วยความไม่ระมัดระวังถ้วยก๋วยเตี๋ยวนี้อาจจะหกก็ได้นะคะแล้วก็อาจทำให้เขานะคะได้รับอันตรายจากของร้อนนั่นก็คือเหมือนน้ำร้อนลวกอะคะ่ะเด็กๆ เวลาน้ำร้อนล่วงที่มือนะคะเด็กก็จะเกิดความแสบเนาะแล้วก็จะเกิดทำให้เกิดเป็นรอยแผลเป็นแล้วก็รอยแดงนะคะเราก็ต้องรีบไปทายาหรือว่าไปหาคุณหมอต่อมาค่ะข้อ5นะคะบริเวณที่รกเดี๋ยวเรามาดูกันอันตรายจากการที่เราเล่นบริเวณที่รกนะคะเขาบอกว่าอันตรายจากบริเวณที่รกหรือว่ามุมอับชื้นบริเวณซอกตึกเนี่ย ซึ่งอาจจะทําให้มีสัตว์นะคะหรือว่าแมลงที่มีพิษอาศัยอยู่คุณนะยกตัวอย่างมาให้เลยอันดับแรกต้องมียุงไหมคะเด็กๆมียุงแน่นอนนะคะถ้าบริเวณซอกตึกหรือว่าห้องไหนนะคะที่อาลกๆหน่อยเนาะมันก็จะมียุงนะคะซึ่งเวลาที่ยุงกัดเรานะคะก็อาจจะทําให้เกิดเป็นโรคไข้เลือดออกได้นะคะ อาศสัตว์ที่มีพิษช,ชนิดที่สองนะคะที่จะชอบอาศัยอยู่ในบริเวณที่รกๆเนาะนั่นก็คือตักขาบนะคะซึ่งสัตว์ตัวนี้นะคะมีพิษมากนะคะมีอันตรายมากฉะนั้นนะคะเด็กๆก็ควรหลีกเลี่ยงเลยห้ามไปเล่นบริเวณที่มีหญ้ารกนะคะเวลาที่สามฟุตซอลเรานะคะยังไม่ได้ตัดหญ้านะคะคุณแม่ก็จะห้ามเด็กๆไม่ให้ไปเล่นเลยนะคะ ต่อมาค่ะข้อ6นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเขาบอกว่าอันตรายจากเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความร้อนนะคะร้อนมีอันตรายหมดเลยเช่นเวลาคุณนายยกตัวอย่างมาให้นะคะยกตัวอย่างรูปภาพมาให้ภาพแรกนะคะเด็กผู้หญิงนะคะเขาเพิ่งอาบน้าออกมาจากห้องน้ําแต่ว่าไรลูกตัวเขายังเปียกอยู่เลยนะคะแล้วก็เขาเอามือนะคะ เสียบปลั๊กนะคะเพื่อที่จะเป่าผมนะคะแบบนี้อันตรายไหมลูกอันตรายนะคะก่อนที่เด็กๆนะคะจะเสียบปลั๊กหรือว่าจะาจับเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเด็กๆก,ก็ควรที่จะเช็ดมือให้แห้งก่อนหรือว่าเช็ดเท้าให้แห้งก่อนนะคะไม่งั้นอาจจะทําให้เกิดไฟดูดได้แต่ว่าคุณแอดขอเตือนเด็กๆนะคะว่าเด็กๆเ,เนี่ย ไม่ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตนเองนะคะหรือว่าไม่ควรเสียบปลั๊กด้วยตนเองเพราะว่ามันอันตรายมากนะคะ,ะเรื่องนี้ควรเป็นอ่าหน้าที่ของครูประจําชั้นนะคะต่อมานะคะเรามาดูหัวข้อสุดท้ายกันเลยนะคะนั่นก็นคือข้อที่เน้ำยาและสารเคมีต่างๆนั่นเองนะคะ เขาบอกว่าอันตรายจากน้ํายาและสารเคมีต่างๆเช่นน้ํายาถูพื้นแล้วก็น้ํายาล้างห้องน้ำนะคะควแีก็ยกตัวอย่างมาให้เด็กๆดูนะคะภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพน้ํายาถูพื้นนะคะส่วนภาพนี้ก็จะเป็นภาพน้ํายาล้างห้องน้ํานั่นเองนะคะทั้งสองอย่างนี้เป็นน้ํายาที่มีสารเคมีนะคะฉะนั้นเด็กๆอ่ะไม่ควรนำ นำมาใช้เองนะคะโดยไม่รับโดยไม่ได้รับคำปรึกษาจากคุณครูประจำชั้นนะคะหรือว่าคุณครูท่านอื่นๆนะคะ อ่าต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อที่สองที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือการป้องกันอันตรายภายในโรงเรียนค่ะซึ่งหัวข้อตะกี้นะคะที่ผ่านมาทั้ง7ข้อตะกี้นะคะก็จะเป็นเรื่องอันตรายที่อาจเกิดภายในโรงเรียนได้ในเมื่อเกิดอันตรายแล้วเราก็ต้องรู้จักวิธีการป้องกันอันตรายในโรงเรียนบ้างค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ เขาบอกว่าการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นภายในโรงเรียนนะคะสามารถปฏิบัติได้ดังนี้อาจจะเ,เรามาดูข้อ1กับข้อ2กันนะคะข้อ1เขาบอกว่าไม่วิ่งแข่งกันนะคะขึ้นลงบันไดแล้วก็ไม่ปีนป่ายราวบันไดและไม่เล่นกันขนาดเดินขึ้นหรือว่าลงบันไดนะคะ,ะข้อนี้คุณแอนเห็นบ่อยเห็นเป็นประจำเลยเพราะว่าเด็กๆบางคนเนี่ย ชอบวิ่งแข่งกันนะคะเวลาขึ้นบันไดนะคะแล้วก็อาจจะทําให้เราเกิดอันตรายได้หรือว่าเกิดอุบัติเหตุได้นะคะถ้าสมมุติเด็กๆวิ่งเนี่ยแล้วดเด็กตกบันไดนะคะอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุเช่นขาหาักนะคะหรือว่าเป็นแผลถลอกได้นะคะฉะนั้นเด็กๆไม่ควรปฏิบัติเลยนะคะข้อ2ถ้ามีฝนตกนะคะพื้นเปียกหรือบันไดทางขึ้นลง ลื่นนะคะเด็กก็ต้องเดินด้วยความระมัดระวังไม่วิ่งเล่นกันในบริเวณที่พื้นรื่นหรือเปียกน้ำนั่นเองนะคะต่อมาค่ะข้อ3นะคะเด็กๆดูที่หน้า153เลยค่ะข้อที่3นะคะไม่ปีนป่ายขึ้นไปเล่นบนต้นไม้หรือบนที่สูงๆเห็นไหมคะเด็กๆคุณอนยกภาพตัวอย่างมาให้เด็กๆดูนะคะ เด็กๆทั้งสองคนนี้นะคะปีนป่ายขึ้นไปเล่นบนต้นไม้นะคะที่มีความสูงมากเลยถ้าเด็กพัดตกถ้าเด็กสคนนี้พัดตกลงมาเด็กคิดว่าจะเกิดอันตรายขึ้นไหมคะเกิดอันตรายขึ้นแน่นอนนะคะอาจจะทําให้ขาหาักแขนหักนะคะหรือว่าอาจจะเกิดแผลถลอกได้นะคะฉะนั้นเด็กๆไม่ควรปฏิบัตินะคะหลีกเลี่ยงการปีนป่ายขึ้นไปเล่นบนต้นไม้ ต่อมาค่ะข้อ4นะคะาการใช้ของมีคมนะคะเช่นกบหรือ,อมีดเหลาดินสอนะคะด้วยความระมัดระวังและเมื่อใช้แล้วเนี่ยต้องเก็บให้เรียบร้อยด้วยนะคะมีดเหลาดินสอในที่นี้นะคะอาจจะเป็นคัตเตอร์นะคะแต่ว่าในระดับชั้นป .1 เนี่ยครูแนทไม่ให้ใช้นะคะเพราะว่าอาจทําให้เกิดอันตรายกับเราได้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นมีดบาดมือนะคะหรือว่าเวลาที่เด็กใช้แล้วแล้วเก็บไม่เรียบร้อยเนี่ย ก็อาจจะเถอะอ่ะก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายต่อเด็กๆแล้วก็เพื่อนๆได้นะคะฉะนั้นเวลาใช้นะคะคุณแมจ,จะให้เด็กใช้แค่กลเหล่าดินสอมากกว่านะคะอ่าส่วนข้อ5ค่ะไม่เดินเท้าเปล่าและไม่ทิ้งของแหลมคมนะคะเช่นไม้เสียบลูกชิ้นลงในสนามหรือว่าทางเดินนะคะเพราะอาจจะทําให้เราเนี่ยเดินเหยียบแล้วก็ทําให้ถูกของแหลมคมนั้นทิ่มตามเท้าได้นะคะ คุณแอ่บอกเด็กๆไปแล้วเนาะว่าเวลาเด็กๆนะคะออกนอกห้องเรียนเด็กก็ต้องสวมรองเท้าด้วยนะคะไม่ว่าจะไปเล่นที่สนามเด็กเล่นหรือว่าสนามหญ้านะคะเพราะว่าเราไม่รู้เนาะว่าบนพื้นนะคะอาจจะมีเศษไม้ลูกชิ้นหรือว่าจะเป็นเศษแก้วนะคะถ้าเราไม่ใส่รองเท้าก็อาจทําให้เราอาถูกของแหลงคมนั้นนะคะทิ่มตามเท้าได้ต่อมาค่ะข้อ6นะคะ ไม่นำของแหลมคมนะคะเช่นมีดหรือไม้แหลมมาเล่นกันเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้เห็นไหมคะเด็กๆของแหลมคมในที่นี้นะคะไม่ใช่แค่มีดหรือว่าไม้แหลมนะแต่ว่าอาจจะเป็นไม้บรรทัดน,นะคะหรือว่าดินสอด้วยนะคะเด็กๆก็ไม่ควรเอามาเล่นหรือว่าอาไม่ควรเอามาฟาดกันนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บได้นะคะข้อเจ็ เมื่อยกของร้อนนะคะเช่นชามก๋วยเตี๋ยวต้องยกด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้หกและไม่ให้ไปนชนกับคนอื่นนะคะเพราะว่าคุณแอนบอกแล้วว่าของร้อนเนี่ยก็มีอันตรายเหมือนกันนะคะเถ้าสมมุติเราถูกน้ําก๋วยเตี๋ยวลวกนะคะก็จะทําให้ผิวหนังของเราเนี่ยเป็นรอยแดงนะคะแล้วก็จะแสบนะคะต่อมาค่ะข้อ8นะคะ ไม่เข้าไปอยู่ในที่รกและมุมอับชื้นหรือตามซอกตึกเพราะอาจถูกแมลงหรือสัตว์มีพิษกัดต่อยได้อ่าน,นี้คุณแม่ก็บอกเด็กๆไปแล้วนะคะการป้องกันนันคือเด็กๆหลีกเลี่ยงเลยนะคะห้ามไปเล่นในพื้นที่ที่รกเช่นถ้าสนามหญ้ารกนะคะเด็กๆก็ไม่ควรเข้าไปเล่นนะคะหรือว่าตามซอกตึกนะคะหรือว่าซอกอาคารนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่า อาจตามซอกหรือว่ามุมอับชื้นเนี่ยอาจจะมีแมลงที่เป็นพิษนะคะกัดหรือว่าต่อยเราได้เนาะข้อ9ค่ะไม่ลงไปเล่นในอ่าไม่ไม่ลงไปเล่นน้ำนะคะในสระหรือว่าบ่อน้ำเพราะอาจจะทำให้จมน้ำได้นะคะเช่นถ้าเด็กๆนะคะจะมาเล่นน้ำที่สระว่ายน้ำของโรงเรียนของเราก็ต้องมีอะไรคะมีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะคะหรือว่าจะมีต้องมีคุณครูประจำชั้นหรือว่าคุณครูที่สอนวิชานั้นอยู่ด้วยนะคะ เด็กๆจะไม่สามารถลงไปเล่นน้ําในสระว่ายน้ําได้ตามลําพังเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายหรือว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดได้นะคะอะต่อมาค่ะข้อ10นะคะข้อสุดท้ายเขาบอกว่าให้เด็กนะคะสังเกตและปฏิบัติตามเครื่องหมายป้องกันอันตรายและสัญญาณเตือนภัยหรือข้อความเตือนภัยต่างๆเช่น บริเวณโรงเรียนนะคะที่มีการก่อสร้างเด็กๆก็ห้ามไปเล่นนะคะต้องหลีกเลี่ยงเลยนะคะอ่าแล้วก็จะมีป้ายเตือนภัยนะคะว่าห้ามเข้านะเพราะว่าเป็นเขตก,ก่อสร้างเพราะว่าถ้าเด็กๆเข้าไปนะคะในบริเวณที่ก่อสร้างเนี่ยก็อาจทําให้ได้รับอันตรายได้นะคะเวลาเด็กๆเห็นเครื่องหมายป้องกันอันตรายเหมือนกันนะคะเช่นอ่ามันก็จะมีรูปใช่ไหมคะข้างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะไม่ว่าจะเป็นอ่า ตู้นะคะตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าของโรงเรียนนะคะเขาก็จะมีป้ายติดไว้นะคะว่าอันตรายห้ามเข้าไกลนะคะเด็กๆก,ก็ควรที่จะปฏิบัติตามด้วยนะคะ,ะเด็กๆเ,เปิดหนังสือเรียนนะคะไปที่หน้า154นะคะหน้าสุดท้ายที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะ,ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าวันนี้คุณแอดมีภาพอะไรไมาให้เด็กๆดู คุณแม่มีภาพตัวอย่างมาให้เด็กๆดูนะคะนั่นคือเด็กๆเขากําลังทําอะไรลูกเขากําลังวิ่งเล่นกันนะคะเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าเด็กๆนะคะหลายๆคนนี้เขาเล่นกันในบริเวณที่ลงแจ้งนะคะที่โรงเรียนจัดให้ก็จะทําให้อะไรคะเด็กๆทุกคนนะคะปลอดภัยแล้วก็ไม่เกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะคะ หลังจากที่เราะะเรียนกันไปแล้วเราก็จะมาสรุปกันนะคะคในเรื่องอันตรายในโรงเรียนนะคะคเขาบอกว่าการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะคะคที่ทําด้วยความไม่ประมาทะะแล้วเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังนในการทํากิจกรรมต่างๆด้วยะะจะช่วยให้เราเใช้ชีวิตในโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย คุณแม่ขอฝากเด็กๆไว้อีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเราด้วยนะคะเด็กๆเนี่ยไม่ควรเด็ดใบไม้นะคะหรือว่าดอกไม้ในบริเวณโรงเรียนมาเล่นนะคะเพราะต้นไม้บางชนิดเนี่ยอาจมียางนะคะอาจทําให้เกิดอันตรายได้แล้วก็ยังเป็นการทําลายสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนของเราอีกนะคะ ต่อมานะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะในหน้า66กับ67ค่ะเด็กๆนะคะเปิดหนังสือแบบฝึกหัดเลยนะคะไปที่หน้า6 6ก่อนนะคะเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดมาที่หน้า66หรือยังคะ,ะถ้าเด็กๆเปิดแล้วนะคะเด็กๆก็จะเห็นรูปร่างหน้าตาแบบฝึกหัดหน้า66นะคะจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาอ่านคำสั่งไปพร้อมๆกันแล้วก็ทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกับครูเนเลยนะะเดี๋ยวครูแนจะอ่านคำสั่งให้ฟังนะคะเขาบอกว่าให้ในักเรียนนะคะเขียนเครื่องหมายถูกลงในดาวนะคะตายภาพที่ทำให้เกิดอันตรายที่โรงเรียนและเขียนเครื่องหมายกากบาทนะคะลงในดาวตายภาพที่ไม่ทำให้เกิดอันตรายในโรงเรียน ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆเ,เขาบอกว่าอ่าถ้าใช้เครื่องหมายนะคะเครื่องหมายถูกเนี่ยการลงในดาวแสดงว่าภาพนั้นอะไรลูกภาพนั้นนะคะเป็นภาพที่ทำให้เกิดอันตรายที่โรงเรียนนะคะแต่ถ้าภาพไหนนะคะที่ไม่ทำให้เกิดอันตรายภายในโรงเรียนเนี่ยเขาให้เด็กๆนะคะกากระบาดลงไปเนาะอะอเดี๋ยวเราจะมาดูทีละภาพไปพร้อมๆกันนะคะ อ่านภาพแรกเลยเด็กๆอ่าเด็กผู้ชายคนนี้กําลังทําอะไรอยู่ลูกอ่าเด็กผู้ชายคนนี้นะคะเขากําลังยกของนะคะยกกล่องกล่องหนึ่งนะคะนักเรียนคิดว่ามันหนักไหมคะคุณั้นคิดว่ามันหนักนะคะการที่เด็กๆเ,เนี่ยยกกล่องที่หนักๆมันก่อให้เกิดอันตรายไหมลูกก่อไหมคะข้อนี้นะคะ ก่อให้เกิดอันตรายได้นะคะเด็กๆไม่ควรยกของหนักตามลำพังด้วยตนเองเนาะต่อมาค่ะภาพที่สองนะคะภาพที่สองเป็นภาพเด็กผู้ชายนะคะกำลังเดินลงมาจากบันไดนะคะโดยที่มือเขาเนี่ยจับราวบันไดไหมคะอ่ามือเขานะคะจับที่ราวบันไดเขาได้วิ่งลงมาไหมลูก เขาไม่ได้วิ่งลงมานะคะเขาเดินลงมาปกตินะคะแสดงว่าพฤติกรรมที่เด็กคนเด็กนักเรียนคนนี้ทำเนี่ยก่อให้เกิดอันตรายที่โรงเรียนไหมคะไม่ก่อให้เกิดอันตรายนะลูกนะเพราะว่าเขาไม่ได้วิ่งลงมาจากบันไดนะคะฉะนั้นใส่เครื่องหมายกากระบาทลงไปเลยเด็กๆทำลงไปในแบบฝึกหัดพร้อมๆก,กันกับคุณแอนดเลยนะคะ ต่อมาค่ะเรามาดูภาพด้านล่างกันนะคะในด้านล่างนะคะจะมี3ภาพเนาะแล้วเราจะมาดูภาพแรกก่อนนะคะภาพแรกเด็กเด็กผู้ชายคนนี้กําลังทําอะไรคะเด็กๆเ,เด็กผู้ชายคนนี้นะคะกําลังปีนป่ายขึ้นไปบนต้นไม้สูงเลยนะคะเด็กๆคิดว่าพฤติกรรมที่เด็กผู้ชายคนนี้ทําก่อให้เกิดอันตรายที่โรงเรียนไหมคะ ก่อให้เกิดอันตรายที่โรงเรียนนะคะแสดงว่าเราต้องใส่เครื่องหมายอะไรลงไปลูกเราต้องใส่เครื่องหมายถูกลงไปนะคะเด็กขีดลงไปเลยนะคะทำเครื่องหมายถูกลงไปเลยเพราะว่าเป็นภาพที่ก่อให้เกิดอันตรายที่โรงเรียนนะคะไม่ควรปีนปลายต้นไม้ขึ้นไปต่อมาค่ะภาพที่สามนะคะภาพที่สามเป็นภาพเด็กน,นักเรียนกําลัง ต่อแถวนะคะซื้ออาหารอยู่ในโรงอาหารแล้วก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมลูกเขากำลังเดินถือถาดนะคะอาหารด้วยความระมัดระวังพฤติกรรมนี้ก่อให้เกิดอันตรายที่โรงเรียนไหมคะเด็กๆก่อไหมลูกไม่ก่อน,นะคะเพราะว่าเด็กผู้ชายคนนี้นะคะเขาไม่ได้วิ่งเนาะเขาเดินด้วยความระมัดระวังนะคะ,ะก็เลยไม่ทำให้เกิดอันตรายนั่นเอง ต่อมาค่ะภาพสุดท้ายนะคะเป็นภาพเด็กผู้ชาย3คนกำลังทำอะไรอยู่คะกำลังเล่นชิงช้าใช่ไหมคะเล่นชิงช้าที่สนามเด็กเล่นแต่ว่ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขายืนใช่ไหมลูกเขายืนบนชิงช้านักเรียนคิดว่าพฤติกรรมของเด็กผู้ชายคนนี้ก่อให้เกิดอันตรายที่โรงเรียนไหมคะก่อไหมลูก ก่อน,นะคะพฤติกรรมของเด็กผู้ชายคนนี้นะคะก่อให้เกิดอันตรายแน่นอนเพลผือได้เขาหงายหลังลงมาจากคิงช้านะคะก็อาจทําให้ได้รับอุบัติเหตุหัวฟาดพื้นได้นะคะฉะนั้นไม่ควรปฏิบัตินะคะเด็กๆต้องนั่งเล่นหรือว่าเล่นให้ถูกวิธีนะคะอ่าเสร็จแล้วยังคะถ้าเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆเปิด แบบฝึกหัดไปที่หน้า67ต่อเลยคะ่ะเด็กๆเ,เสร็จหรีอยงคะจากแบบฝึกหัดหน้า66ถ้าใครเสร็จแล้วนะคะใหเ้เด็กเปิดแบบฝึกหัดมาที่หน้า67เลยคะ่ะเ,เปิดหรือยังคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านคําสั่งพร้อมกันนะคะว่าเขาเนี่ยให้เราทําอะไรบ้างนะคะแต่ว่าเด็กๆสังเกตเห็นกรอบสี่เหลี่ยมทั้ง4กรอบไหมเอ่ย เห็นไหมคะอ่าเขามีกรอบสี่เหลี่ยมมาให้เราสี่กรอบนะคะแต่ว่าเรายังไม่รู้เนาะว่าเขาให้ทําอะไรเดี๋ยวเราจะมาอ่านคําสั่งไปพร้อมๆกันกับคุณแนทนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะเสนอแนวทางการป้องกันอันตรายภายในโรงเรียนจากการสํารวจคุณแนทอ่านโจทย์อีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวเด็กๆจะไม่เข้าใจเนาะนักเรียนนะคะเสนอแนวทางการป้องกันอันตรายภายในโรงเรียนจากการสำรวจ จากการสำรวจในที่นี้นะคะก็จะเป็นเหตุการณ์ที่มักเกิดขึ้นบ่อยในโรงเรียนหรือว่าภายในห้องเรียนของเรานั่นเองนะคะคุณแอดมีตัวอย่างคำตอบมาให้เด็กๆดูด้วยเนาะหรือว่าเด็กๆคนไหนนะคะอาจจะไม่ตอบตามคุณแอดก็ได้เนาะแต่ถ้าใครจะตอบตามนะคะเด็กๆก็สามารถลอกตามลงในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะสำหรับกอบสี่เหลี่ยมแรกนะคะเขาก็ ให้ตัวอย่างเหตุการณ์มาเหตุการณ์หนึ่งนะคะนั่นก็คือเหตุการณ์ดินสอจิ้มตานั่นเองนะคะเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นบ่อยภายในห้องเรียนนะคะ,ะเดี๋ยวเขาก็แล้วเขาก็ถามว่าเหตุการณ์ดินสอจิ้มตาเนี่ยเราสามารถป้องกันได้โดยวิธีใดบ้างนะคะเขาบอกว่าป้องกันได้โดยใช้อย่างระมัดระวังนะคะเดี๋ยวเรามาดูเหตุการณ์ที่สองที่คุณแอ็เอามาเป็นตัวอย่างให้เด็กๆกันดีกว่านะคะ อ่านี่คุณนายยกตัวอย่างมาให้นะคะนั่นก็คือเหตุการณ์อะไรลูกตกบันไดนั่นเองนะคะเหตุการณ์นี้ก็เกิดบ่อยขึ้นภายในโรงเรียนของเรานะคะเราสามารถป้องกันได้โดยเดินขึ้นอย่างไรลูกอย่างระมัดระวังนั่นเองนะคะห้ามวิ่งหรือว่าห้ามเลื่อนลงมาจาก าราวบันไดนะคะคุณได้เห็นหลายคนเลยนะคะที่ชอบวิ่งขึ้นบันไดนะคะอาจทาให้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดอุบัติเหตุได้เด็กๆลอกลงไปตามเลยนะคะลอกลงในแบบฝึกหัดเลยนะต่อมาค่ะเหตุการณ์ที่สามนะคะนั่นก็คือเหตุการณ์ลื่นล้มนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการป้องกันกันเราสามารถป้องกันได้โดยวิธีใดนะคะ คุณแอบอกว่าเหตุการณ์ลื่นล้มนะคะสามารถป้องกันได้โดยไม่วิ่งบริเวณที่พื้นเปียกนะคะเช่นเวลาที่อะไรลูกแม่บ้านนะคะถูพื้นอยู่เด็กๆก็ไม่ควรวิ่งเล่นหรือว่าหยอกล้อกันนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เด็กเนี่ยลื่นล้มและเกิดแผลถลอกได้นะคะ,ะเด็กเขียนลงไปเลยนะลูกในแบบฝึกหัดเลยนะคะต่อไปค่ะส่วนเหตุการณ์ต่อไปนะคะเหตุการณ์สุดท้าย เหตุการณ์นี้นะคะก็เกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันนะคะนั่นก็คือตกจากเครื่องเล่นนะคะเครื่องเล่นในที่นี้ก็คือเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นชิงช้าเนาะกระดานเลื่อนนะคะหรือว่าไม้หกนั่นเองนะคะาสามารถป้องกันได้โดย เด็กเล่นให้ถูกวิธีนั่นเองนะคะถ้าเด็กๆเล่นไม่ถูกวิธีคุณแมทบอกแล้วใช่ไหมคะว่าอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดอันตรายได้นะลูกนะอาเด็กเขียนลงไปในแบบฝึกหัดเลยนะคะคุณแมทจะให้เวลาเด็กๆเขียนเนาะอาเด็กบางคนนะคะอาจจะไม่ตอบตามคุณแมทก็ได้นะคะอาจจะคิด ด้วยตัวเองก็ได้เนาะจากเหตุการณ์ที่เราพบเจอกันเป็นประจำนะคะแต่ว่าถ้าใครยังคิดไม่ออกนะคะก็สามารถดูตัวอย่างคำตอบของคุณแนตนะคะแล้วก็ลอกลงไปในแบบฝึกหัดได้เลยเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง อันตรายในโรงเรียนไปนแล้วนะคะแล้วก็วิธีการป้องกันอันตรายภายในโรงเรียนนะคะคุณแอดก็หวังว่าเด็กๆนะคะจะนําความรู้ที่ได้นะคะไปะใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องนะคะซึ่งเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียนมากๆเลยนะคะเด็กๆเนี่ยควรปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะคะเพื่อที่จะทําให้เด็กๆเนี่ย ใช้ชีวิตในโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยนะคะเด็กๆจําไว้เลยนะคะว่าอันตรายนะคะสามารถป้องกันได้ถ้าทุกคนนะคะรู้จักระมัดระวังตนเองสําหรับวันนี้นะคะคุณแอดก็ต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วก็พบกับคุณแอดใหม่นะคะในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีคะ่ะ It's a wonderful world, just me, just me, on a colorful day.